ุณเดชมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมากับตัวเองครับย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาขณะที่เป็นนายหน้าขายบ้านแล้วก็ได้ไปขายบ้านที่มีประวัติหลังหนึ่งครับมาพร้อมกับเรื่องบ้านประกาศขายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาลุยเรื่องนี้เป็นสายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเดชสวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับทีมงานทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับผมคุณเดชตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดหนึ่งแล้วกันครับไม่ระบุจังหวัดใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ป่ะเกี่ยวข้องครับเพราะว่าบ้านที่หลังนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังประกาศขายอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคงั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ นะฮะคุณเดชคุณเดชกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังก็เคยคุยกันแล้วเรื่องที่มีผีอยู่ในสถานบันเทิงนะครับมีผีอยู่ในสถานบันเทิงที่ตอนนั้นคุณติดมีตีกองไปแล้วก็เห็นหัวขาดนะฮะผีหัวขาดเออนานแล้วดินานแล้วใช่ใช่เออนะฮะครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งอาชีพที่คุณไปเป็นนายหน้าขายบ้านคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหลักของผมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาครับก็เริ่มจากการเป็นนายหน้าแล้วก็มีบริหารที่ดินแบ่งขายบ้างแล้วก็มีเรื่องของการทำบ้านขายบ้างแต่ว่าตัวนั้นที่เราไปบริหารงานคือไปช่วยเพื่อนเฉยๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งเฉยๆครับอ๋อโอเคเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่เองทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังคงประกาศขายอยู่นะใช่ครับแต่ผมไม่ได้ประกาศขายนะผมก็ลบออกไปแล้วนะน่าสนใจครับบ้านประกาศขายเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเชิญเลยครับคุณเดชครับโอเคครับครับคือผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมเนี่ยที่รับเป็นนายหน้าเนี่ยผมจะมีลูกค้าอยู่ที่ในตัวจังหวัดเป็นหลักนะครับครับก็จะมีจากทางต่างจังหวัดบ้างหรือจากทางกรุงเทพหรือจากทางต่างประเทศนะครับที่มีดีลกับผมนะฮะก็ส่วนมากก็คือจะเป็นสินค้าผมเรียกว่าสินค้าอะไรกันนะสินค้าก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับเป็นหลักเลยซึ่งผมก็เคยทำต่างอำเภอนะครับต่างอำเภอที่มีลูกค้าให้เราไปช่วยขายเนี่ยเขาก็มีให้ค่าใช้จ่ายให้ค่าเดินทางเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปทำให้เขาแต่ว่ามันขายไม่ได้เลยครับที่ทำมา 6-7 ปีเนี่ยผมไม่เคยขายที่ดินต่างอำเภอได้เลยแม้แต่หนึ่งแปลงผมก็เลยสนใจว่างั้นเราไม่รับต่างอำเภอละกันมันเสียเวลาด้วยเสียค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยนะฮะแต่บังเอิญว่าบ้านหลังนี้อยู่ต่างอำเภอนะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณสัก40กว่ากิโลนะครับ ที่ต้องไปดูบ้านหลังนี้เพราะว่ามีลูกค้าของผมคนหนึ่งนะครับเขาต้องการที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอนี้ก็มีเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้ราคามันน่าสนใจไปดูให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปที่อำเภอนี้พอเราไปปุ๊บเราก็ไปดูกับแม่หน้าอีกคนหนึ่งที่ดูแลที่ดินแปลงนี้อยู่นะครับเราก็ดูสักวันมันช่วงเช้าๆนะครับสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าก็เสร็จเราก็เลยจะกลับที่เป็นแม่หน้าที่อยู่ในอำเภอก็เลยบอกว่าช่วยพี่ขายบ้านหลังหนึ่งได้ไหมบ้านหลังเนี้ยถูกมากเลยถูกแบบพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันขายไม่ได้ผมก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่พี่2 ล้านสองล้านในใจผมนะสองล้านบาทผมเอ๊ะมันต่างอำเภอสองล้านนี่แพงเลยพี่เราก็เลยบอกว่าสองล้านมันสูงไปไหมครับเดี๋ยวไปดูก่อนละกันว่ายังไงแต่พี่จะมองว่าสองล้านนี่มันถูกมากเลยนะเราก็ไปพอเราไปปุ๊บมันเป็นถนนเส้นหลักในตัวอำเภอนะครับห่างจากตัวอำเภอจริงๆประมาณสักหนึ่งกิโลซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตชุมชนและเป็นถนนเส้นหลักของอำเภอที่ดินเนี้ยที่ประมาณ2 งานครับครับแล้วตัวบ้านเนี่ยผมดูเนี่ยทั้งตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างดูว่าระเบียงข้างบ้านเนี่ยกว้างๆเลยนะครับครับกว้างเลยแล้วก็สระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ครับใช่ครับผมคิดในใจเลยว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยเราขายได้เราคิดเลยนะที่เราขายได้2 ล้านเองเพราะว่ามูลค่าที่เป็นสภาพมือสองนะครับมูลค่าที่แบบราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 ล้านบาทแล้วทำไม2 ล้านบาทเฮ้ยทำไมเราจะขายไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงมูลค่าที่สร้างใหม่เลยรวมค่าที่ดินรวมค่าสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างถ้าสมมติว่าแบบเอาเงินมาลงใหม่เลยเนี่ยต้องมีประมาณ5 ล้านบาทครับบ้านหลังเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้2 ล้านถือว่าถูกมาก
ถูกมากใช่ครับใช่ใช่ทีนี้พอผมเดินเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับผมจะอธิบายบ้านนี้ครับเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีความสูงประมาณเกือบๆ2ชั้นผมก็แปลกใจว่าทำไมหลังคาเขายกสูงจังเลยผมดูจากภายนอกนะแล้วก็เราก็เข้าไปดูภายในภายในผมอาจารย์อธิบายอย่างนี้นะครับให้ทุกท่านนึกภาพออกง่ายๆเลยนะครับเป็นบ้านขนาดประมาณ6ห้องนอนครับ6ห้องนอน3ห้องน้ำและมีพื้นที่สำหรับห้องครัวห้องโถงเหลือๆเลยครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้นึกภาพง่ายๆนะว่า6ห้องนอนมันขนาดใหญ่แค่ไหนใหญ่มากนะบ้าน6ห้องนอนเนี่ยถูกครับถูกครับถูกทีนี้เราก็เดินดูชั้นล่างนะครับสภาพบ้านเนี่ยผมสรุปสั้นๆเลยว่ามันเป็นบ้านร้างอะครับครับอย่างที่บอกว่าขายมา2ปีขายไม่ได้มันร้างอยู่ตรงนั้นมา2ปีถูกครับแต่ว่าตัวโครงสร้างไม่มีอะไรเสียหายนะครับโครงสร้างดีนะครับสิ่งสำคัญของตัวบ้านยังอยู่ครบครับเพียงแต่ว่าเราดูสภาพแล้วมันมีฝุ่นมันมีหยักย่ายมันมีประตูที่ชำรุดบ้างนิดๆหน่อยๆหลอดฟงหลอดไฟมีลื้อมีแตกมีหายไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสภาพบ้านนะครับเราก็เดินดูชั้นล่างไปจนถึงกลางบ้านนะครับ ถึงกลางบ้านเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นบันไดวนนะบันไดวนเราก็เลยถามพี่ครับอ้าวพี่ในที่บอกว่าบ้านมีชั้นเดียวอ๋อมีชั้นเดียวแต่มันมีห้องใต้หลังคาอยู่สองห้องอ๋อมีห้องใต้หลังคาด้วยสองห้องใช่ครับใช่ไอ้หกห้องนอนนี่คือชั้นล่างนะห้องใต้หลังคาอีกสองห้องข้างบนเราก็บอกว่าป่ะพี่ขึ้นไปดูกันไม่จริงไม่ไปที่กลัวกลางวันแสบตอนนี้ได้เวลาประมาณเที่ยงฮะแดดนี้ร้อนเลยข้างนอกเนี่ยเขาพูดมาอย่างนั้นว่าไม่ไปพี่กลัวมันก็ต้องมีคำถามกลับไปสิเขาพี่กลัวอะไรวะผมก็คิดในใจอะแหละแต่อย่างที่บอกบังเอิญว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีนะฮะผมจะเฉยๆกับเรื่องพวกนี้แต่ผมคิดในใจผมรู้เลยเฮ้ยมันต้องมีอะไรแล้วล่ะที่เขาถึงไม่กล้าขึ้นไปเอาละไม่ขึ้นไปไม่เป็นไรขึ้นไปคนเดียวก็ได้ผมก็เดินขึ้นไปตรงบันไดบนค่อยเดินขึ้นไปพอเราขึ้นไปข้างบนนะฮะมันเป็นห้องมืดๆเป็นโถงตรงกลางมันมืดมากเลยฮะผมได้เปิดไฟฉายในมือถือนะดูก็เห็นห้องสองห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะสองห้องนะครับน้องต้นหลังคาผมใช้เวลาอยู่ตรงนี้ไม่นานนักนะเนื่องจากว่าผมรู้สึกอึดอัดแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่น่ามีเลยห้องใต้หลังคาตรงเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามีใครเอาจานเอาแก้วเอาอะไรเกี่ยวกับเครื่องเส้นไหว้ครับไปวางไว้ด้วยแต่ไม่มีทูบนะแต่ผมก็ไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็พอผมลงมาข้างล่างผมก็เลยถามบ้านหลังเนี้ยอันนี้ก็ดูบ้านเสร็จแล้วนะฮะอ่านขอโทษอีกนิดนึงตรงระเบียงด้านข้างนะครับเนื่องจากว่าบ้านหลังเนี้ยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเขาเปิดให้บริการสระว่ายน้ำนะครับให้บุคคลเข้ามาเล่นน้ำกันได้ที่เนี้ยนะครับที่สระว่ายน้ำก็เลยจะมีระเบียงกว้างแล้วก็มีหลังคาข้างบ้านที่แบบที่นั่งพักที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะฮะพอเราดูบ้านเสร็จเราก็คุยกับพี่ที่เป็นเดียร์นาว่าพี่ผมว่ามันน่าจะขายได้นะนู่นนี่นั่นแล้วเราคุยกันไปสักพักหนึ่งผมก็ถามประวัติประวัติว่าพี่บ้านหลังนี้มาล้างได้ไงอ่ะเจ้าของบ้านทำดีมากเลยนะเขาก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติกับผู้หญิงคนไทยนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างโดยที่ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนดีไซน์เองออกแบบเองว่าเขาต้องการบ้านแบบนี้ตรงนี้เป็นระเบียงตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของเขาอะนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าต่อมาเนี่ยชาวต่างชาติคนนี้ป่วยและประสบปัญหาเรื่องเงินก็เลยเอาบ้านเนี่ยไปทำสัญญาขายฝากนะครับสัญญาขายฝากให้กับคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของปัจจุบันนี่แหละนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรอย่างเลยให้ผมฟังเยอะนะครับในวันนี้นะฮะก็เราสั้นๆว่าเอาละตอนนี้สัญญาอยู่กับคนนี้อ่ะให้เราขายให้แล้วกันโอเคผมก็รับปากครับนี่ผมกลับมาบ้านนะคืนนั้นผมนอนเนี่ยผมก็ฝันนะฝันว่าผมเดินขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาและผมเห็นผู้ชายชาวต่างชาติยืนมองผมอยู่
ในความฝันนะครับคือเหมือนกับผมเห็นตัวผมเองอ่ะเดินไปเดินมาเหมือนเสมือนจริงนะแต่เป็นความฝันนะแล้วผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้มองผมอยู่เหมือนกับมองว่าไอเนี้ยขึ้นมาบ้านฉันทำไมไอเนี้ยเดินไปนั่นเดินไปเนี่ยเขาก็จะมองตามนะแต่เขาไม่ทำอะไรนะเขายืนเฉยนะสภาพที่ผมเห็นก็เป็นผู้ชายปกตินะฮะนะครับก็ฝันแล้วนี้บังเอิญว่ามีเพื่อนโทรศัพท์เข้ามานะครับผมก็ตื่นขึ้นมารับสายคุยโทรศัพท์เสร็จผมนอนต่อนอนต่อแล้วพี่แจ๊คครับผมฝันต่อฝันต่อเนื่องเหรอฝันไว้ใช่ครับแปลกไหมครับ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 ฝันต่อเนื่องคราวนี้ฮะฝันต่อเนื่องว่าคราวนี้ผมมาเนี่ยผมอะไปยืนอยู่ในห้องใต้หลังคาแล้วยืนมองเขาแล้วเขาเดินเข้าไปในห้องนอนใต้หลังคานะครับแล้วเขาก็นอนแล้วภาพมันตัดเป็นช็อตๆนะครับเป็นช็อตๆเป็นแวบๆมาแวบที่หนึ่งมาโอเครูปร่างหน้าตาอย่างนี้รับที่สองมาเริ่มป่วยเริ่มโทรมรับที่สามรับที่สี่มาเริ่มแย่แล้วก็รับสุดท้ายนี่เหมือนกับว่ามีเหมือนเขาหามไปโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันไม่ชัดเจนตรงเนี้ยแต่ตามสเต็ปก็คือแย่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ตื่นโอเคนี่คือความฝันที่ฝันณวันนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับความฝันเนี่ยผมคิดว่าธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายบ้านมันก็ต้องมีประวัติเนี่ยนะครับไม่งั้นเขาจะขายทำไมไม่งั้นเขาก็อยู่ต่อแล้วสิถูกไหมครับผมก็ไม่ได้สนใจแล้วมันก็เป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่เราต้องเข้าไปดูแลนั่นเองทีนี้เรื่องมันเกิดกับผมคือว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งอยากจะไปดูบ้านเหล่านี้เนื่องด้วยราคามันถูกโอเคนะผมไปกับลูกค้าสองคนนะครับเป็นลูกค้าผู้ชายนะครับเดินเข้าไปผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้เขามากเนื่องจากว่าผมได้ส่งเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพนิ่งเป็นรายละเอียดต่างๆให้เขาพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าไปดูสถานที่จริงไปดูสภาพจริงนะครับก็เดินเข้าไปในบ้านกันสองคนก็ไปดูช่วงกลางวันครับปกติไปเดินดูเขาก็ถามนะฮะถามนั่นครับนี่ตามธรรมดาคนไปซื้อบ้านนะครับก็ถามแล้วก็ตอบไปตามข้อเท็จจริงข้อมูลที่เรามีดูไม่มีอะไรครับดูข้างบนดูห้องใต้หลังคาดูข้างล่างดูระเบียงดูสระว่ายน้ำพ่อมาข้างนอกปิดประตูรั้วบ้านก็คุยกันเขาถามแล้วว่าบ้านสภาพดีนะชอบแต่ไหนบอกว่าล้างมา2ปีไงทำไมสะอาดจังมีคนมาทำความสะอาดให้เราเหรอแปลกไหมครับเพราะว่าตอนที่ตัวของคุณเดชเข้าไปเห็นเนี่ยสภาพบ้านมันมีฝุ่นมันมีหยักไย่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกหักเสียหายใช่ครับใช่ครับถูกครับแต่ในฐานะที่อย่างที่บอกว่านี่คือสินค้าแล้วเราเป็นคนขายสินค้าลูกค้าพอใจในสินค้าเราก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปทักท้วงอะไรนะครับณวันนั้นนะเราก็ตามน้ำไปเพราะพี่ผมบอกว่ามันดีมันถูกมันอะไรเงี้ยฮะถ้าพี่สนใจอะไรไงพี่ลองพิจารณาดูนะครับหรือจะพาแฟนพี่มาดูก่อนก็ได้เขาบอกโอเคเขาจะพาแฟนมาดูนะครับหลังจากนั้นไปก็หนึ่งถึงสองวันนะครับก็มีการนัดผมไปดูบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมาไม่กลัวผีมันแปลกๆเนี่ยผมก็เฉยๆแต่ผมคิดแทนพี่เขาอะพี่เขาจะเจออะไรหรือเปล่าวะผมก็เสียวแทนพี่ก็มากเลยนะเอาล่ะเข้าไปดูบ้านคนนี้แฟนเข้าไปด้วยไปดูเหมือนเดิมครับเดินดูยังไม่มีอะไรนะยังมีการท้าทวงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูข้างบนดูเสร็จปุ๊บออกมานอกบ้านทั้งสองคนนี้พอใจนะพอใจในตัวบ้านอย่างมากแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมก็เลยบอกว่าพี่ปรึกษากับสองคนนะแล้วพี่ลองเดินดูบ้านอีกรอบหนึ่งผมจะรออยู่ข้างนอกนะครับนะฮะผมก็ให้พี่สองคนเขาเนี่ยเข้าไปดูบ้านข้างในไอ้รอบนี้แหละครับพอเขาเข้าไปดูเนี่ยขึ้นมาห้องแต่ละคาแล้วเขากลับลงมาแล้วเขาถามผมว่าน้องเมื่อกี้พี่เห็นคุณดูแลบ้านอยู่ข้างบนคือมันมืดนะพี่จะมันมืดนะมันมืดจริงๆนึกภาพห้องใต้หลังคากลางวันที่มันไม่มีแทบจะไม่มีแสงเข้าอ่ะผมยังต้องได้ใช้โทรศัพท์อ่ะเปิดไฟฉายแต่พี่เขาอ่ะ
สลัวสลัวกันไปกับสองคนแล้วเขาลงมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับพี่เห็นคนดูแลบ้านเราเลยอ่ะเออพี่ก็จะเข้าไปถามอะไรไม่รู้แต่เขาก็เดินหนีเข้าไปในห้องเลยเหมือนกับเขายุ่งหรือเขาไม่อยากคุยกับพี่หรือเปล่ามีอะไรไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าตอนนี้มันหลักฐานมันมัดตัวแล้วครับพี่แจ๊คผมเลี่ยงไม่ได้แล้วผมก็ต้องพูดความจริงกับเขาแล้วแหละนะครับผมก็บอกว่าพี่ครับพี่ผู้หญิงรอข้างนอกแล้วกันครับไปรอในรถก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ผู้ชายเดินมาครับผมอีกรอบหนึ่งผมก็พาพี่ผู้ชายเดินเข้ามาเข้าบ้านแล้วผมก็บอกว่าพี่สภาพบ้านมันร้างมา2ปีมันไม่ได้สะอาดสะอาดมันไม่ได้แบบเวิร์กอย่างที่พี่เห็นหรือที่พี่พูดกับผมนะผมแปลกใจว่าทำไมพี่ถึงเห็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่เห็นจริงๆป่ะงั้นเข้าไปดูเปิดประตูเข้าไปปุ๊บผมเดินนำเข้าไปก่อน3ก้าวพี่เขาเดินขึ้นมาก้าวเดียวแล้วหยุดหยุดแล้วเขาเดินออกไปเลยครับผมรู้แล้วว่าเขาคือเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะผมก็เดินตามมาพี่เห็นอะไรครับเฮ้ยบ้านมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วที่พี่มาดู2รอบแล้วพี่เห็นอะไรแล้วผู้ชายคนข้างบนห้องใต้หลังคาคือใครตกลงมีคนทำความสะอาดบ้านให้เราไหมมีคนดูแลไหมผมก็บอกไปตามข้อได้จริงว่ามันไม่มีผมก็คิดว่าพาพี่มาดูหรือพี่อาจจะไม่ชอบไม่อะไรผมเลยไม่จะเป็นต้องเล่าแต่บังเอิญว่าพี่ชอบแล้วพี่มาเจออย่างเงี้ยผมจึงต้องเล่าความจริงให้พี่ฟังว่ามันไม่มีนะพี่แล้วพี่เจออะไรพี่เห็นอะไรเขารีบเดินไปที่รถเลยฮะนี่คือสวรรค์แสงนะครับเที่ยงเลยอ่ะตอนเที่ยงเลยฮะตอนร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถไปคุยกับแฟนเขาก็ตกใจกันครับก็ผมก็เลยสรุปว่าอ่ะพี่ในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่ายังไงพี่คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเนาะพี่เขาก็โอเคพี่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันถอยแล้วก็กลับไปเลยค่ะแล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่ขายบ้านหลังนี้อีกคือถ้าใครจะขายก็ขายไปแต่ผมไม่ขายทีนี้ผมมีประวัติแบบยาวๆแบบขยายความนะครับเมื่อกี้ผมเล่าแต่สั้นๆไปเนาะผมก็เลยไปคุยกับแม่หน้าคนที่เอาบ้านหลังนี้มาให้ผมขายเนี่ยว่าใน2ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังจากที่ชาวต่างชาติคนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยภรรยาของเขาครับผู้หญิงไทยเนี่ยก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ต่อแล้วก็ทำกิจการสระว่ายน้ำไปด้วยนะฮะแต่ตัวผู้หญิงคนนี้ตัวภรรยาเขาเนี่ยไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรเลยจนวันที่ย้ายออกก็ไม่เห็นแต่คนที่เห็นคือคนรอบข้างเขาเขาจะเห็นผู้ชายชาวต่างชาติเนี่ยบ่อยมากนะครับบางทีเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่นะครับเขาก็จะเดินไปเดินมาแบบเห็นใกล้ๆเห็นหางตาครับแล้วคนรอบข้างของผู้หญิงคนนี้ไม่กล้าพูดให้ฟังเนื่องจากว่าเขากลัวน่ะกลัวว่าเขาจะเสียใจที่จะไม่กล้าอยู่ชื่อพยาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พยายามเลี่ยงพยายามไม่กล้าพูดนะครับแล้วปัญญาเด็กๆที่มาที่สาวไว้น้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติคนนี้ยืนมองอยู่ไกลๆนะครับอันนี้คือเป็นต้นที่เขาเจอนะจนสุดท้ายที่คนรอบข้างตัดสินใจบอกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยครับป่วยเนี่ยตามความเข้าใจผมน่าจะมองว่าพอมีวิญญาณอยู่ใกล้ๆเขาอะครับดูดพลังมันเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นด้านลบนะครับกับร่างกายของคนเรานะครับจะเหมือนว่าเขามีความผูกพันกับบ้านกับผู้หญิงคนนี้กับภรรยาของเขาเนี่ยเขาคือดวงวิญญาณเขาคงไม่ได้คิดร้ายอะไรหรอกแต่มันเป็นเอฟเฟกต์ในด้านลบที่ต้องเจอครับพอผิวนี้เริ่มป่วยเริ่มไม่สบายบ่อยๆคนรอบข้างเลยตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยมันอยู่เราเห็นนะเราเจอนะแล้วเราเป็นห่วงนะแต่ก็เลยไปปรึกษาภาพจาอะไรต่างๆนะเขาก็เลยบอกว่าอย่าอยู่เลยครับเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าเขาก็เลยไม่ส่งดอกเบี้ยไม่ชำระหนี้นะครับต่อก็เลยออกไปเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เลยตกเป็นของเจ้าของคนปัจจุบันนะทีนี้เจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเขาไม่ได้มาดูแลเองนะครับเขาให้ลูกน้องเนี่ยมาดูแลกิจการตรงนี้ต่อเขาก็เจอคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการนอนพักที่บ้านหลังนี้ตอนกลางคืนก็เปิดเช้าถึงเวลาปิดเขาก็จะกลับประมาณนี้แต่ที่เขาเจอก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเช่น
ประตูรั้วบ้านหมดแล้วนะครับปิดไฟหมดแล้วนะครับเวลาประมาณสัก 2-3 ทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับกำลังจะออกมาจากบ้านเราจะขึ้นรถกับไฟที่สาวไฟน้ำเปิดไฟตัวบ้านเปิดเปิดเองเหรอแล้วเปิดเองใช่ครับใช่ครับเขาก็เฮ้ยก็ปิดแล้วนี่แล้วเขาก็ต้องเข้าไปปิดถูกไหมเขาต้องเข้าไปปิดไม่งั้นเขาก็โดนว่าว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ปิดไฟทำไมคุณไม่ปิดสระว่ายน้ำให้เรียบร้อยทำไมคุณแบบกลับบ้านทำไมคุณไม่ทำหน้าที่ให้ดีใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเข้าไปปิดไอ้จังหวะที่เข้าไปปิดเนี่ยฮะเขาก็เลยได้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตอยู่แต่คือเขาก็เห็นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้นะว่าเขาเห็นชัดเจนแค่ไหนเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เขาบอกเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้าไปแล้วเขาได้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนกลางคืนที่ทุกคนหลับหมดแล้วหรือว่าคนดูแลกลับหมดแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติของเขาอยู่อันนี้คือสิ่งที่พอเจออย่างนี้ปุ๊บคนดูแลเขาก็แจ้งเจ้าของไปพอไปบ่อยเข้าเห็นนั่นนิดเห็นนี่หน่อยเห็นบ่อยเข้าเจ้าของใหม่เขาก็ถอดใจนะครับถอดใจเพราะต้องเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนดูแลเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนแล้วด้วยเหตุผลเนี้ยเหตุผลว่าพูดกันตรงๆเลยบ้านหลังนี้มีผีอยู่เขาก็เลยต่อใจเขาก็เลยประกาศขายในราคาที่อย่างว่าแหละครับต่ำกว่าท้องตลาดถือว่าถูกมากใช่ครับใช่ครับครับปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังประกาศขายอยู่ครับเฮ้ยพี่จะสนใจไหมครับว้ายมาเดี๋ยวนะยังเดี๋ยวนะคุณเดชครับเหมือนกับว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านหลังนี้คือชาวต่างชาติอ่ะเขาผูกพันจิตเขาอ่ะยังอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ไม่รู้ผมคิดเองนะเขาอาจจะรอเจ้าของที่ถูกโฉลกจริงๆกับบ้านหลังนี้เพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าบ้านเลือกเจ้าของใช่ครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นทั้งสองข้อเลยก็ได้ครับพี่แจ๊สอย่างที่หนึ่งคือผูกพันอย่างที่สองคือในเมื่อเขาผูกพันเขาอาจจะมีห่วงอยู่ไงห่วงว่าไอ้คนที่จะมาเนี่ยเขาจะดูแลได้ดีไหมเขาจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้เหมือนกับผมก็เลยมองว่าเป็นสองข้อรวมกันเลยดีไหมทั้งผูกพันแล้วก็ทั้งรอเจ้าของครับอย่างลูกค้าคนที่คุณเดชนะครับพามาเหมือนกับดวงจะถูกโฉลกด้วยนะเพราะว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยมันดูสะอาดมันสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือพอเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะเพื่อคุณเดชให้เขาตัดสินใจซ้ำรอบสองเฮ้ยพี่ลองดูอีกทีนึงจนเข้าไปเจอกับบุคคลปริศนาที่อยู่ห้องใต้หลังคาเนี่ยจนความมันแตกออกมาว่าเฮ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้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 นะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่เอาหรือว่าทุกคนที่พยายามที่จะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยก่อนหน้านี้แน่นอนมันต้องมีลูกค้าพยายามที่จะมาซื้อแหละเพราะว่าราคาด้วยถูกไหมฮะเขาอาจจะเจอเหตุการณ์แปลกๆต่างๆนานากับบ้านหลังนี้ไงทีนี้เนี่ยผมขอถามคุณเดชแบบตรงๆนะอยากถามจากใจว่าทำไมคุณเดชถึงไม่คิดจะขายบ้านหลังนี้ต่อเพราะอะไรคือเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะพูดความจริงกับลูกค้าทุกอย่างครับคือยกตัวอย่างสมมติผมจะขายที่แปลงหนึ่งเนี่ยผมมีหน้าที่แค่ทำข้อมูลมาให้ครบถ้วนที่สุดให้เป็นข้อเท็จจริงที่สุดแล้วส่งให้เขาดูแล้วเขาสนใจเขาถึงมาดูซึ่งบ้านก็เหมือนกันนะครับผมก็ต้องทำข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงให้เขาไปซึ่งผมก็คงต้องบอกเรื่องนี้นะว่าคือจะบอกมากบอกน้อยผมก็ต้องบอกนะว่ามันมีประวัตินะว่ามีเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีแบบเคยมีคนเห็นหรือมีคนพบเจออยู่แต่ผมก็บอกแค่นี้แหละนะครับซึ่งถ้าเขายังอยากจะเดินหน้าต่อพี่จะไปทำบุญพี่จะไปนิมนต์พระมาทำนู่นนี่นั่นอะไร ก็เรื่องของพี่นะแต่ผมบอกไปแล้วนะผมไม่ได้หลอกขายผมไม่ได้แบบอะไรพี่นะแต่คือผมแจ้งพี่ไปแล้วส่วนพี่จะไปเจออะไรหรืออะไรเงี้ยมันเรียกของพี่แหละผมก็เลยตัดปัญหาว่างั้นเราไม่ยุ่งดีกว่าครับครับ
เฮ้ยคุณเดชเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนที่มีจรรยาบรรณต่ออาชีพตัวเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองเป็นคนที่มีมนุษยธรรมครับนะครับคือไม่ได้กะขายเพื่อเอายอดรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าดันจริงๆอ่ะยังไงมันก็ขายได้ถูกไหมไอ้ลำพังไอ้ลำพังเงิน2ล้านสำหรับคนที่จะมาซื้อบ้านคนที่มีทุนทรัพย์พอหรือแม้กระทั่งคนที่มีเครดิตอ่ะพอมาเห็นตัวบ้านเห็นสโคปบ้านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านแล้วซื้อมาในราคา2ล้านตกแต่งอีกนิดหน่อยปรับปรุงอีกนิดหน่อยมันก็ไม่น่าจะเกิน3ล้านถูกไหมใช่ครับนะครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะถูกโฉลกหรือถ้าเขารู้ประวัติบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะจะรับได้หรือเปล่าหรือถ้าตัวของคุณเดชเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องของประวัติเลยไม่บอกอมพนำอยากจะขายบ้านเพื่อที่จะได้ค่าในหน้าก็ทำได้ถูกไหมแต่ไม่หรืออาจจะแย่กว่านั้นก็คือว่าถ้าเจอคนที่แย่กว่านี้นะเช่นเฮ้ยถ้าเงียบนั่นใช่ไหมไปเอาของดีมาไปเอาพระอาจารย์นู่นนี่นั่นไปทำอะไรเหมือนกับสะกดวิญญาณไว้หรือไปกักขังเขาไว้หรือไปรังแกเขาผมยิ่งว่ามันยิ่งแย่นะคือว่าคือผมไม่รู้นะปัจจุบันนี้ใครดูแลอยู่หรือใครทำการขายอยู่นะครับมีหน้าแล้วตัวของคุณเดชถึงไม่พูดจังหวัดดีแล้วฮะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเรื่องของการขายเชื่อเถอะครับว่าวันหนึ่งอ่ะเจ้าของที่แท้จริงเขาก็จะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยนะครับดูจากสโคปบ้านที่คุณเดชเล่าให้ฟังบ้านขนาดใหญ่มี6ห้องนอนพร้อมกับห้องใต้หลังคาอีก2ห้องหน้าบ้านเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการได้นี่อันนี้ไม่ใช่สระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะมันต้องใหญ่นะใช่ครับมาตรฐานเลยครับใช่นะฮะมี2ระดับ3ระดับเลยครับความลึกนะครับนะฮะในบ้านมีคนถามมาว่าในบ้านที่คุณเดชไปดูมามีศาลพระภูมิมีอะไรมั้ยฮะไม่มีครับเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เขาน่าจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมว่าครับแต่ถ้าเป็นความเชื่อแบบไทยๆความเชื่อในเรื่องที่ผมเคยฟังมานะไอ้บ้านลักษณะที่มันถูกทิ้งร้างมาเป็นแรมปีอย่างเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามักจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่แทนเพราะว่ามันปราศจากกลิ่นอายของมนุษย์ครับเขาตอนกลางค่ำกลางคืนนี่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีการสั่งสรรค์กันกับพรรคพวกเขาอยู่ก็ได้ครับพี่แจ๊คที่บ้านหลังเนี้ยพี่แจ๊คจะไปพิสูจน์ไหมนะครับไปลุยบ้านหลังนี้ไหมตอนกลางคืนไม่ไปดีกว่า ผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทำไม นะลองเปิดห้องไปนอนห้องใต้หลังคาสักคืนหนึ่งไหมไม่เอาผมกลัวเจอ ผมว่าผมเจอคือแค่ลำพังแบบมันมีจานเหมือนมีเครื่องเส้นไหว้วางอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือผมแปลกใจตั้งแต่คือตัวในหน้าเนี่ยมีหน้าที่พรีเซนต์สินค้าถูกไหมครับครับแล้วตอนที่ผมจะเดินขึ้นไปห้องใต้หลังคาเนี่ยพี่คนนั้นเขาบอกว่าขึ้นไปเลยนะขึ้นไปที่คำนี้ผมรู้มันต้องมีอะไรแล้วแต่คำนี้ครับครับผมว่าเขารู้อยู่แล้วเขาเคยเจอด้วยซ้ำหรืออาจจะเคยได้ยินได้ฟังมารู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ขึ้นไปแน่ๆขึ้นไปฉันก็เจอใช่ครับนะฮะโอ้คุณเดชเป็นคนดีมากนะยังไงก็เนี่ยฮะคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองแบบนี้นี่แหละก็จะอยู่ในหน้าที่ของตัวเองอยู่ในวงการเนี้ยได้อีกนานจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถูกไหมครับนะฮะก็ขอให้บ้านหลังนี้ขายได้ไปไวก็แล้วกันนะครับเนาะแล้วท่านกันมาครับวันนี้เล่าวันนี้เป็นไงครับสนุกตื่นเต้นติดขัดมีอะไรแบบต้องปรับปรุงไหมครับเนี่ยไม่เลยฮะสนุกตื่นเต้นครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณเดชนะแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วพี่เดชผมมีเรื่องสั้นๆนิดนึงประมาณ2นาทีครับคือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่มันเล่าเป็นเรื่องแบบเต็มไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องสั้นๆจริงๆนะครับขออนุญาตเล่าแล้วกันเนาะครับครับโอเคสั้นๆนะครับ คือแถวๆบ้านที่ผมอยู่นะครับมันจะมีห่างไปสักประมาณ3ซอยนะครับจะเป็นบ้านที่เขาเป็นเรียกว่าหมอธรรมครับหมอธรรมหมอดูแล้วบ้านหลังเนี้ย
จะมีสระอยู่หลังบ้านครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเขาจะชอบเอาสารพระภูมิที่มีคนรื้อคนอะไรครับมาตั้งแวดล้อมสระเลยครับแปลกมากซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็จะกลัวกันแต่ด้วยความที่หมอคนเนี้ยอย่างที่บอกเขาเป็นหมอธรรมเป็นหมอดูเนี่ยเขาก็เลยมีลูกศิษย์มีอะไรที่แบบไปมาหาสู่เขาแล้วก็มีคนเคารพมีคนเกรงใจเขาอยู่เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนรู้จักผมที่อยู่ในซอยใกล้ๆกันกับบ้านหลังนี้นะครับเขามีเด็กเล็กมีลูกเล็กนะฮะแล้วป่วยบ่อยมากเดี๋ยวร้องเดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวร้องเดี๋ยวตัวร้อนอะไรเงี้ยฮะก็เลยไปปรึกษากับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะฮะคือไม่ใช่หมอดูไม่ใช่คนทรงไม่ใช่อะไรนะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอาภิญญาอะไรบางอย่างเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวไปหาพระรูปนี้นะที่วัดนี้นะไปขอน้ำมนต์นะแล้วให้พระผูกสายสินให้นะแล้วเขาก็แนะนำให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานะครับพอไปทำกรรมมาปุ๊บเขาก็มาเฉลยว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นปอบนะเอาเป็นปอบเป็นปอบใช่ครับเป็นผีปอบนะบแล้วลองนึกดูดีๆก่อนที่ลูกของเราจะป่วยมีอาการอย่างเนี้ย คนเนี้ยมาหาเราที่บ้านแล้วได้มาสัมผัสตัวเด็กหรือมาใกล้เด็กใช่หรือเปล่าเขาก็ย้อนดูนะเมื่อหลายเดือนก่อนก็จริงๆครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนคนนี้ที่หมอทำคนนี้จะชอบเดินมาหาที่บ้านตอนที่กำลังอุ้มลูกฮะแล้วก็จะแบบชวนคุยนั่นคุยนี่แล้วก็จอมือมาแตะต้องตัวเด็กคนนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นต่อไปต้องกันนะอย่าให้เด็กคนนี้เจอกับหมอทำคนนี้ให้อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองครอบครัวนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรื่องที่สองที่เกี่ยวข้องกันนะครับพี่สาวผมเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนี้นะครับก็คือพื้นที่ของนี่แหละของบ้านหลังนี้อยู่นี่แหละทีนี้พี่สาวผมอ่ะมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะคือผมมาได้ข่าวมาว่าในซอยเนี้ยซอยที่หมอทำนี่อยู่ที่ว่าเป็นผีปอบอยู่เนี่ยมีคนป่วยแล้วก็เสียชีวิตแต่คือมันก็ไม่ใช่แบบกระทันหันหรือว่าฉุกเฉินอะไรนะฮะคือเขาป่วยมานานแล้วนะฮะป่วยมานานแล้วแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็ไปนะโดยสุดท้ายก็คือไปเสียที่โรงพยาบาลนะครับเกือบหลุดชื่อจังหวัดเมื่อกี้มันติดปากไปเสียที่โรงพยาบาลทีนี้พี่สาวผมเนี่ยที่มันเป็นเรื่องแปลกที่ฮือฮาเพราะว่าเครื่องในของคนป่วยที่เสียเนี่ยมันไม่มีแล้วครับหมายถึงว่าเครื่องในหายไปใช่ไหมใช่ครับซึ่งผมก็ถามพี่สาวผมว่าในทางการแพทย์มันคืออะไรครับเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยแล้วผมก็ถามไอ้คาร์บอนน้อยมากๆคืออะไรเช่นมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคอะไรเนี่ยเลือดกันไปกินทำให้มันย่อยสลายไปได้มันหายไปเองอันนี้ซึ่งแต่เขาบอกว่ามันเป็นได้น้อยมากเพราะยังไงมันก็ต้องเหลืออยู่ครับแต่นี่คือหายไปเลยใช่ไหมคือหายไปเลยครับคือหายไปเลยแล้วเรื่องนี้มันก็ไปที่งานกันดูพักหนึ่งเลยว่าศพของคนเนี้ยที่อยู่ซอยเนี้ยครึ่งไม่หายผมก็เลยไปย้อนดูว่าเฮ้ยนี่ไงซอยนี้ที่เขาบอกว่ามีปอบอยู่ซึ่งตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ผมก็ไม่ได้ไปขยายความต่อเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้เหมือนกันคนที่บอกเป็นหมอทำที่บอกเขาว่าเป็นปอบมาเนี่ยครับคือเรื่องของผีปอบเรื่องของลักษณะอะไรแบบนี้มันมีเรื่องเล่าจนถึงทุกวันนี้นะเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานอยู่แล้วใช่ครับนะฮะคือผมเคยคุยกับคุณหมอน่าจะเป็นเพจคุณหมอสตอรี่นั้นเคยไปอัดรายการด้วยกันผมก็ถามคุณหมอเลยครับว่าคุณหมอครับวันนั้นไปเรื่องผีปอบนี่แหละบอกคุณหมอครับเป็นไปได้ไหมครับว่าคนเราหลังจากที่ตายไปแล้วชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าคนเนี้ยโดนปอบกินเครื่องในตับไตไส้พุงเนี่ยหายหมดเลยแล้วทางการแพทย์เนี่ยมันมีข้อสรุปไหมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าเกิดขึ้นได้ฮะแต่โอกาสน้อยอย่างที่คุณเดชได้ยินได้ฟังมาเลยครับ
ลักษณะก็คือจะมีเชื้อแบคทีเรียบางสิ่งบางอย่างบางตัวที่มันจะเข้าไปทำลายเครื่องในตับไตไส้พุง รวมไปถึงเลือดที่มันเป็นพิษมันจะก่อให้เกิดเป็นแบคทีเรียพวกนี้ทำลายตับไตไส้พุงได้บางชิ้นบางส่วนเนี่ยทำลายถึงขั้นหายไปก็มีแต่ที่บอกว่าหายไปทั้งพุงเลยอ่ะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์สนุกสนุกแล้วกันนะครับเนาะถูกต้องเราก็เล่าไว้ให้เป็นความเชื่อให้เป็นความเข้าใจของแต่ละทุกคนแล้วกันถูกต้องถูกต้องคุณเดชนะครับได้ครับคุณเดชนั่นคือเรื่องของบ้านประกาศขายแล้วก็เรื่องของผีปอบที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวยังไงผมมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวผมทยอยส่งเข้าไปแล้วกันนะครับได้เลยติดต่อจะได้รับโอกาสอีกเนาะได้ฮะติดต่อมาที่เจ๊หวีได้เลยนะได้ครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ